ถานการณ์ชุมนุมนะคะบนเวทีด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วกว่า14ปีวันนั้นในอดีตผมยังอายุแค่ประมาณ9ขวบนอนอยู่ที่ราชประสงค์ต้องจากพ่อจากแม่พ่อก็มานอนแต่มอบผมก็ได้แต่นอนอยู่กับแม่ไม่รู้รักเสื้อแดงอะไรนักหนาจนโตมาถึงได้เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องเสื้อแดงนั้นมันแน่นแฟ้นความสัมพันธ์ของพี่น้องเสื้อแดงนั้นมันไม่จำเป็นต้องรู้จักมาก่อนขอเพียงใส่เสื้อสีแดงและต่อต้านสองมาตรฐานเท่านั้นเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลา14ปีเรายังต้องมาพูดถึงเรื่องการทวงความยุติธรรมไอ้ที่เราพูดว่าความยุติธรรมของคนเสื้อแดงนั้นเราไม่ได้หมายความว่าคนเสื้อแดงเท่านั้นที่จะได้รับความยุติธรรมแต่แบ่งให้พวกกูบ้างได้ไหมเศษเสี้ยวก็ยังดีเราต้องออกมากลางฝน14ปีที่แล้วเราก็นอนกลางฝนแต่ปีที่14ปีที่แล้วไม่ได้มีแค่ฝนแต่มีหากระสุนจากรัฐบาลใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นปีนี้อ่ะจิ๊บจิ๊บก็มีแค่สายฝนพอให้ทำให้ชื่นใจการที่เพื่อแดงต่อสู้นั้นผมเนี่ยโดนบ่อยมากในฐานะคนรุ่นใหม่เวลาที่พูดถึงคนเสื้อแดงก็จะโดนคำถากถางว่าเกิดทันไหมเป็นในพวกเสื้อแดงใส่เกงในส้มหรือเปล่าถามจริงๆเถิดว่าคนเสื้อแดงมันต้องพิสูจน์ยังไงก็ไอตัวผมเนี่ยยืนอยู่แยกดินแดง19พฤษภาอยู่กับพ่อแม่จนแม่โดนสะเก็ดระเบิดแดงพอไหมไอพวกคนนี้ถากถางนั่งอยู่ที่ไหนวันนี้เขายิงมึงอยู่ที่ไหนถึงมากล้าดูหมิ่นคนอื่นมันน่าเบื่อพี่น้องคนเสื้อแดงต้องเป็นคนประเภทไหนคนเสื้อแดงมันแดงจากจิตวิญญาณแดงจากการต่อต้านเผด็จการแดงจากการต่อต้านสองมาตรฐานและแดงจากการที่เราเรียกร้องประชาธิปไตยต่อให้คนคนหนึ่งใส่สีแดงทั้งตัวยันถุงเท้าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคือคนเสื้อแดงการใส่ถุงเท้าแดงไม่ได้ทำให้เราเคารพการใส่ถุงเท้าแดงไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพวกเดียวกันแต่คนเสื้อแดงมันต้องยืนเท้าลงต่อต้านเผด็จการใช่ไหมพี่น้องการกราบการการอ่อนข้อไม่มีคนเสื้อแดงยืนประชันกับกระสุนไม่เคยอ่อนข้อให้ทหารไม่เคยยอมเลียเผด็จการไม่เคยพูดว่าเราจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลไม่เคยเราไม่เคยพูดกับรัฐบาลในเวลานั้นว่าขอได้ไหมเรามีแต่การต่อสู้ใช่ไหมพี่น้องการเปลี่ยนแปลงไม่เคยมาโดยโต๊ะเจรจาแต่มาด้วยการต่อสู้ของประชาชนท่านจะจัดตั้งรัฐบาลก็ตั้งไปแต่ความยุติธรรมล่ะท่านให้ได้ไหมท่านกล้ารับปากเราไหมว่าการที่ตั้งที่ท่านตั้งรัฐบาลข้ามขั้วด้วยความจำเป็นอย่างที่ท่านอ้างเหตุผลท่านกล้ารับปากกับพี่น้องกล้ารับปากกับญาติผู้เสียชีวิตไหมว่าท่านจะคืนความยุติธรรมให้เขาได้ถ้าท่านกล้าเราก็จะรอดูและรอทวงสิ่งที่เราออกมาพูดนั้นไม่ใช่การโหนแต่เป็นสิ่งที่คนตายนั้นไม่สามารถจะพูดได้พูดถึงคนเสื้อแดงก็หาว่าโหนพูดถึงคนเสื้อแดงก็หาว่าโหนกระแสอย่างเดียวเราไม่ได้โหนเราออกมาพูดเพื่อขอความยุติธรรมได้ไหมคนเสื้อแดงจิตวิญญาณมันอยู่ที่การต่อต้านเราขอความยุติธรรม
14ปีพี่น้องเราอยู่บนถนนน่ะอยู่ตั้งแต่ตัวผมเล็กจะเท่านี้เรายังไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวคนสั่งฆ่ายังไม่เคยขึ้นศาลคนยิงเสื้อแดงยังไม่เคยได้เข้าคุกนี่มันเป็นความเจ็บปวดหัวใจการตายของประชาชนนั้นมันไม่มีค่าอย่างนั้นหรือประชาชนเสื้อแดงมันไม่ใช่คนไทยอย่างนั้นหรือนับจากวันนั้นถึงวันนี้เรามาไกลมากแล้วพี่น้องเราเคยอยู่ในยุคที่คนมองและเหยียดหยามเราเคยอยู่ในยุคที่คนมองเสื้อแดงว่าไม่ใช่คนไทยเราเคยอยู่ในวันที่จะหยิบเสื้อสีแดงมาใส่ยังไม่กล้าเพราะโดนมองด้วยสายตาเหยียดหยามวันนี้เราใส่เสื้อแดงยืนได้อย่างทรนงเพราะได้รับการเชิดชูจากสังคมแล้วพี่น้องวันนี้สังคมเห็นคุณค่าเราแล้ววันนี้สังคมเห็นแล้วว่าเราคือวีรชนเราไม่ใช่พวกไอ้ลมเจ้าเราไม่ใช่พวกชังสถาบันและเราไม่ใช่พวกเผาบ้านเผาเมืองอย่างที่เขาพูดแต่เราคือคนที่ได้รับความอยุติธรรมลำดับต้นๆของประเทศไทยก็ยินดีด้วยที่ท่านนายกทักษิณได้รับความยุติธรรมอย่างที่ท่านควรได้รับแต่คนเสื้อแดงล่ะได้รับแล้วหรือยัง99ศพได้รับความยุติธรรมแล้วหรือยังใส่ใจตรงนี้บ้างการนิรโทษกรรมประชาชนมันควรจะเป็นเรื่องที่ทำได้ประชาชนควรได้รับโอกาสคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสเพื่อนๆของผมควรได้ออกมาได้รับอิสรภาพก็คอมมิวนิสต์สมัยนู้นยังได้รับ66ทำ23ทุกวันนี้นั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีตำรวจอารักขามันยังเป็นไปได้เลยแล้วกับไอ้เด็กที่ออกมาชุมนุมต้านรัฐบาลชุมนุมต้านรัฐบาลที่มาจากเผด็จการทำไมถึงนิรโทษกรรมไม่ได้การวิจารณ์เจ้าไม่เคยทำให้คนตายเขาเหล่านั้นไม่ใช่อาชญากรปล่อยเขาคืนสู่สังคมเถิดปล่อยเขากลับไปหาอ้อมอกแม่อกพ่อเถิดเพราะมีเพื่อนเราคนหนึ่งต้องจากพ่อจากแม่ไปแล้วคือบุ้งเนติพรขอเสียงพี่น้องหน่อยครับการตายของบุ้งการตายของพี่น้องเสื้อแดงมันจะไม่สูญเปล่าแน่นอนคนรุ่นใหม่สานต่อเจตนารมณ์ต่อต้านเผด็จการเล่าถึงมายืนหยุดจุดทุกวันนี้สิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดคือขอให้รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยที่พูดว่าจะสลายขั้วความขัดแย้งคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงและสอบสวนการตายของบุ้งเนติพรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมบอกได้แล้วว่าบุ้งตายเพราะอะไรตายเพราะตายในมือราชทัณฑ์ใช่ไหมก็บอกได้แล้วว่าใครเป็นคนผิดทุกวันนี้สังคมกำลังสงสัยขอโทษที่จะต้องเปรียบเทียบท่านนายกทักษิณป่วยไม่ถึงวันออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลกราบขอโทษคนที่รักท่านนายกทักษิณแต่มันเจ็บใจที่เพื่อนเราต้องตายในเรือนจำนี่คือความเจ็บปวดขอเรียกร้องให้ท่านคืนความยุติธรรมให้บุ้งและคนตัวแดงนะครับขอบคุณครับ